เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่น Ninokuni Crossworld f o ก u s on นว e มิก e อ e ป็ e เลเจ Mobile o o w e r of Fantasy y ok o ฟ a n g l o b a l m i a f o A3 Steel Light และอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับโอเคสวัสด ดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปในพาร์ทนี้เนี่ยผมจะมีเกมใหม่มาแนะนำนะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยยังไม่ได้เปิดให้เล่นนะ เป็นเกมแนว NFT นะครับซึ่งชื่อเกมเนี่ยจะชื่อว่า Metaverse My City นะครับหรือว่าเกมเศรษฐีนั่นแหละนะครับผมแต่ว่ามีการแบบปรับเปลี่ยนนะครับรูปแบบหลายๆอย่างนะครับให้แบบว่ามันน่าเล่นขึ้นแล้วก็มีในส่วนของระบบ NFT เข้ามาด้วยนะครับซึ่งตัวเกมนี้นะครับพัฒนาโดยค่าย Netmarble นั่นเองนะครับและแน่นอนว่าในส่วนของ Net Mar b l e เนี่ยก็จะมีเปิดมาหลายเกมแล้วนะครับอเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเว็บไซต์กันหน่อย นในส่วนของตรงเว็บไซต์ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเว็บไซต์ของทางมาเบกนะครับก็คือ,อาการที่เราจะเชื่อมต่อกระเป๋าเนี่ยจะต้องใช้ในส่วนของกระเป๋า M B X Wallet นั่นเองนะครับถึงจะเชื่อมเกมนี้ได้แล้วก็มีเกมอื่นๆนะครับที่เขาเปิดไปแล้วนะเนี่ยเรามาดูนะครับเกมที่เขาเปิดไปแล้วก็ลหลายๆคนน่าจะอาพอได้ลองเล่นไปบ้างแล้วนะครับก็จะมี A 3 Steel Alive นะครับมี Nino ok Kuny นะครับมี King of Fighter Arena นะครับแล้วก็เนี่ย เกมที่กำลังจะเปิดนะครับก็คือ l e t g e t r i c h m e t a w o r l d นั่นเอง นะครับใกล้ๆละนะครับเพราะว่านะตอนนี้เขามีในส่วนของ AirDrop มาให้เราลงทะเบียนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ a i r d r o p ไว้ให้นะครับลิงก์ทุกอย่างของตัวเกมนี้เอาไว้ให้ใต้คลิปเลยละกันนะครับผมแล้วก็มีกลุ่มด้วยนะผมเปิดกลุ่มสําหรับเกมนี้เวลานะครับใครจะเข้าไปอยู่กลุ่มก็สามารถอยู่กลุ่มได้นะครับแล้วก็เกมต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเกมนี้ครับ RF นะครับเรียกว่าก็เป็นโปรเจกต์ยักษ์อีกเกมนึงเลยนะในส่วนของ RF เนี่ย นะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นรถแมพของเขานะครับที่เขาได้มีการเปิดตัวมานะครับในส่วนของตรงนี้นะพวกกระเป๋าอะไรต่างๆนะครับเนี่ยเขาก็เปิดโทเค็น mbx มานะครับเนี่ยเห็นไหมเปิดให้บริการอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีเกม a 3านิโนกูนี้นะครับเนี่ยสเต็ปของเขาก็จะเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับแล้วก็เนี่ยสเต็ปที่11ก็คือเกมนี้นั่นเองนะครับเกมเศรษฐีเมตาเวิรด์นั่นเองนะครับเอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของตัวเกมหน่อยละกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ บรรยากาศที่เห็นไปเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นบรรยากาศตัวเกมเพลย์ของเกมนั่นเองนะครับเป็นตัวอย่างนะครับจากทางช่อง YouTube ของเกมนั่นแหละนะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะเรียกว่ายังคงบรรยากาศตัวเกมเศรษฐีที่เป็นแบบดั้งเดิมไว้นะครับแต่ภาพเนี่ยค่อนข้างสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วก็มีระบบต่างๆเพิ่มเติมเข้ามานะครับอีกหลายส่วนเลยนะทีนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของทางตัวหน้าเวฟนะครับอีกอันหนึ่งนะที่เขาแจกแอด เดี๋ยวยังไงเนี่ยจะเอาลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับสำหรับหน้าเวบนะครับที่เขาแจก a อดดรอปเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดกดลิงก์เข้ามาเนี่ยมันก็จะพามาตรงนี้เลยนะครับก็อันนี้เนี่ยผมจะแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะครับอ่าแล้วก็ตัวเกม Meta เบิลเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะ อันนี้เลยนะครับผมให้เรากดเข้ามาที่เข้าร่วมเดี๋ยวนี้นะครับซึ่งตัวเกมเขาจะมีกิจกรรมให้เราร่วมสนุกนะตอนนี้อีก13วันด้วยกันนะครับโดยการเข้าร่วมรับ a i r d r อ p เนี่ยจะสามารถรับได้สูงสุดถึง100ดอลลาร์เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวกดเข้ามาตรงนี้นะ นี่ครับผมเขาก็จะมีบอกนะครับว่าให้เราเข้ามาทําการร่วมกิจกรรมนะครับโดยการนี่ครับเข้าร่วม m e t a w o r l d Discord นะครับติดตาม m e t a w o r l d Twitter นะครับหรือว่า Retweet นะครับผมแล้วก็ติดตามช่อง YouTube ของเขานะครับเนี่ยเข้าร่วมตรงความขัดแยง้งมาเบรกาภาษาไทายบางอันเนี่ยมันอาจจะแปลมา,าไม่ครบถ้วนนะเพราะว่าผมใช้การแปลแบบอัตโนมัติเอา นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นแบบว่าเนี่ยครับเข้าร่วมเทเลแตรมนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของการติดตามมาเบรกทวิ t เตอแล้วก็อันต่อมาตรงนี้นะครับอันนี้สําคัญนะ เพราะว่าเราจะต้องเอาที่อยู่กระเป๋าเงิน MBX นะครับมาใส่ตรงนี้เลยนะการที่เราจะได้ในส่วนของเลขกระเป๋ามาเนี่ยเราก็จะต้องโหลดแอป MBX มาก่อนนะครับซึ่งก็มีให้โหลดทั้ง Android แล้วก็ IOS เลยนะครับโหลดเสร็จแล้วก็คือเอาเลขกระเป๋ามาใส่ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงนะครับสเต็ปที่9ก็จะเป็นการกดไลค์นะครับ a c e b o o k ของทาง Metaverse My City นั่นเอง ส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นลิงก์อ้างอิงนะครับซึ่งก็เอาไว้สําหรับการเชิญเพื่อนอะไรต่างๆเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเขาจะมีในส่วนของกิจกรรมชวนเพื่อนด้วยนะครับให้เราไปชวนเพื่อนถ้ายิ่งชวนได้เยอะก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับของรางวัลก่อนข้างเยอะเลยนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้ครับตรงเนื้อหานะนี่ครับเขาก็จะมีบอกอยู่นะครับว่าเนื้อหาตรงนี้เขาจะแจกอะไรบ้างแล้วก็จะต้องทําอะไรแบบไหนย,ยังไงนะครับเนี่ย จำนวนเงินทั้งหมดที่เขาจะแจกเนี่ยจะเป็นทั้งหมดเลยคือ3 0 0หมื่นนะครับเหรียญ30 0หมื่นดอลลาร์นั่นแหละนะครับของทาง MEX นะครับผมแ่าแล้วก็จะมีจำนวนผู้ชนะตามนี้นะครับไม่ใช่แค่4คนนะมีจำนวนผู้ชนะเนี่ยมากกว่านั้นนะครับแจกเรียกว่า5 6 0หหมื่นคนเลยนะครับผมนี่ครับเป็นกิจกรรมที่เขาบอกเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมแรกนะครับก็คือผู้เข้าร่วมสนุกนะครับที่ผมพาเข้าไปดูเมื่อกี้แหละนะครับจะเป็นการลงทะเบียนอะไรต่าง นะครับก็รางวัลตามนี้นะครับที่เขาแจกหนึ่คนก็จะได้รับ100 MBX นะครับอันนี้เฉพาะคนที่ชนะนะนะครับก็จะเป็นการสุ่มนะเขาบอกชัดเจนนะครับว่าเนี่ยจะเป็นการสุ่มผู้ชนะมานะครับอ่าเนี่ยก็จะมีลดดลันลงไปนะครับ5คนนะครับจะได้5 MBX 100คนจะได้2 MBX นะครับ1,000คนก็จะได้1 MBX นะครับแล้วก็50,000คนนะครับจะได้0.5 MBX นะครับลดหลันมาเรื่อยๆนะเออตามนี้ นะครับผมเนี่ยการแจกของรางวัลก็จะเป็นวันที่14กุมภานะครับจะเป็นการแจกนะแล้วก็มีกิจกรรมอีกอันนึงนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นกิจกรรมนะครับที่จะแบบว่า churches, ชวนเพื่อนนะครับผมนี่ที่ผมบอกอะ่ะถ้าเกิดว่าเรามีลิงก์ชวนเพื่อนใช่ปะ่ะแล้วเอาลิงก์ไปให้เพื่อนกดเข้ามาแล้วก็ทำาตามสเตปที่ผมบอกนะครับมันก็จะแบบนับเลยนะครับผมแล้วก็เอามาทําการแบบสุ่มนะครับนับแจกรางวัลตามนี้นะครับเนี่ยเขาก็จะมีบอกเจนเห็นไหม นี่เลยนะครับลองมาอ่านๆดูนะซึ่งในส่วนของการแจกรางวัลอ้างอิงเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการประกาศด้วยนะครับตามวันตรงนี้นะครับก็คือมี18มกราคม20มกราคม25มกราคม27มกราคมนะครับส่วนของรางวัลจะเข้ากระเป๋าเราก็วันที่14กุมภานะครับที่เขาบอกว่าจะแจกนะนะครับแล้วก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือเนี่ยครับกิจกรรมเอ่อในส่วนของทาง Discord นะครับถ้าเกิดว่าใครเข้าไปร่วมสนุกในด i s c อร์ก็จัดไป นะครับตามนี้เลยส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นการประกาศผู้ชนะนะครับถ้าเกิดว่าเขาประกาศแล้วนะเราก็สามารถที่จะมาตรวจสอบรายชื่อได้นะครับเผื่อฟลุกนะเราอาจจะได้ก็ได้นะครับมันไม่แน่เสมอไปหรอกนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะแต่ผมคิดว่าผมน่าจะได้แหละนะครับน่าจะได้สักประมาณศูนย์จุดห้านะครับอันนี้อันนี้เนี่ยเพราะว่ามันแจกหลายคนเห็นป่ะ0.5 m x นะครับดีกว่าไม่ได้นะ นะครับผมยังไงก็มาร่วมสนุกได้นะครับลิงก์เนี่ยอของ a i r d r o p นะครับผมจะแปะไว้ให้อยู่ใต้คลิปได้เลยนะครับสามารถที่จะกดเข้ามาร่วมสนุกกันได้เลยนะครับก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับผมจะเอาบรรยากาศมาฝากประมาณนี้ก่อนนะครับยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวเกมเขามีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมยังไงนะครับมีข่าวคราวว่ามันเปิดเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแจ้งบอกอีกทีหนึ่ง นะครับผมนะตอนนี้ก็ทําการลงทะเบียนรอไปก่อนนะครับตรงนี้นะเ,เป็นการแบบว่าลงทะเบียน Air Dr o p เนาะนะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ถ้าเกิดว่าผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับแล้วก็ในส่วนของรูปภาพต่างๆที่ผมนํามาเนี่ยผมจะนํามาจากทางเพจเ,เล่นเกมไรดีนะครับก็ขอบคุณทางเพจด้วยนะครับคือก๊อปมาเลยแหละก็ว่าได้นะครับผมโอเคไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับ